วัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นโฟกัสของเรากับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Across the Spider-Verse นั่นเองนะครับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันซูเปอร์ฮีโร่ภาคต่อนะครับที่สานต่อมาจากภาคแรกที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งเรื่องของรายได้รวมไปถึงได้รับรางวัลมามากมายด้วยเช่นกันนะครับเหตุการณ์1ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกตัวพระเอกของเรามาลส์ มอราเลสนั้นกำลังประสบปัญหาในชีวิตบางอย่างตัวเกวนสเตซี่เองนั้นก็พยายามชวนเขาออกเดินทางเข้าสู่จักรวาลแมงมุมหรือสไปเดอร์เวิร์สนั่นเองและที่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาได้พบกับสไปเดอร์แมนมากมายรวมถึงการหลบหนีจากการจับกุมของสไปเดอร์แมนปี2099ที่สั่งให้สไปเดอร์แมนคนอื่นนั้นช่วยกันตามจับเขาสำหรับ Movie Guru Focus เรื่องที่2นะครับเป็นภาพยนตร์จากประเทศฝรั่งเศสครับมีชื่อว่า Asterix and Obelix The Middle Kingdom ซึ่งถือว่าเป็นการนำเอาแอนิเมชันสุดโด่งดังกลายเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ลำดับที่5ที่มีการสร้างจากการ์ตูนเรื่องนี้ครับและสำหรับผู้กำกับการแสดงนะครับก็คือผู้กำกับชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่ากิโยมกาเน่นั่นเองนะครับที่รับบทเป็น Asterix ด้วยนะครับซึ่งเป็นนักรบที่ตัวเล็กฉลาดแล้วก็มีเสน่ห์นั่นเองส่วนคิลเลอรูสเนี่ยนะครับรับบทเป็น Obelix ครับรบผู้มีร่างกายสูงใหญ่และเป็นคนดีนะครับแล้วก็ไว้วางใจคนอื่นเสมอซึ่งนักรบทั้ง2คนเนี่ยนะครับมีความแข็งแกร่งจากยาวิเศษนะครับและต้องเดินทางไปประเทศจีนนะครับในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือแม่ของเจ้าหญิงและประเทศของเธอนั่นเองครับช่วง Movie Guru Focus ของเรานะครับยังคงโฟกัสกันต่อครับกับภาพยนตร์เรื่อง Superman The Movie นั่นเองนะครับเราจะมาย้อนเวลานะครับไปชมภาพยนตร์คลาสสิกที่ฉายไปนะครับตั้งแต่ปี1978ครับเราเนี่ยนะครับรู้จักกับตัวละครซูเปอร์แมนที่โด่งดังมากจากซูเปอร์แมนตัวนี้เนี่ยแหละครับนั่นก็คือนักแสดงที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์รีฟนะครับในยุคนู้นเนี่ยถ้าเราย้อนเวลากลับไปเกือบ40กว่าปีเนี่ยเขาทำเงินไปทั่วโลก300ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นหนังอันดับที่2ทำเงินมากที่สุดในปีที่ฉายแล้วได้รับรางวัลออสการ์ในสาขา Special Achievement Academy Award ในสาขา Visual Effects นั่นเองครับครับและนี่ก็คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่โดดเด่นนะครับในรอบ100ปีของ Warner Brothers นั่นเองนะครับที่ถูกนำกลับมาให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับและนี่คือช่วง Movie Guru Spotlight ของเราเราจะส่อง Spotlight ไปกับอนิเมะเรื่อง Suzume ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของอาจารย์โมโกโตะชินไคนั่นเองที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนะครับและทำรายได้สูงสุดตลอดกาลเป็นอันดับที่4ของภาพยนตร์แอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งในอันดับที่3เนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพยนตร์ของอาจารย์มาโกโตะนั่นเองนะครับชื่อว่า Your Name ครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของอาจารย์เนี่ยนะครับจะสามารถทำรายได้แซงอันดับที่3หรือไม่นะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนสัปดาห์นี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมสกู๊ปพิเศษนะครับของภาพยนตร์เรื่อง Suzume กันอีกครั้งในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับあなたは怖くはないのか Suzumeภาพยนตร์แอนิเมะแนว Coming of Age ว่าด้วยการเรียนรู้ชีวิตและการเติบโตของซูซูเมะนางเอกของเรื่องวัย17ปีที่ฉากหลังของเรื่องเป็นสถานที่ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นโดยการผจญภัยของซูซูเมะนั้นเริ่มขึ้นในเมืองอันเงียบสงบอย่างคิวชูตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อเธอได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกกับเธอว่าฉันมองหาประตูบานหนึ่งแต่สิ่งที่ซูซูเมะพบก็คือประตูสภาพโทรมธรรมดาที่อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังด้วยความน่าสนใจในพลังของมันทำให้ซูซูเมะเอื้อมือไปจับลูกบิดประตูเปิดออกนำมาซึ่งความเสียหายให้กับทุกสิ่งที่อยู่ในบริเวณโดยรอบทำให้ต่อมาซูซูเมะต้องออกเดินทางเพื่อปิดประตูหลายบานทั่วประเทศญี่ปุ่นเพื่อป้องกันหายนะที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตหากพูดถึงเสียงพากย์ไทยของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้นักพากย์มากมายมาร่วมให้เสียงนำโดยมิวสิกแพรวาสุธรรมพงศ์ไอดอลสาวผู้รักในการพากย์อดีตสมาชิกวง BNK48 มาให้เสียงเป็นซูซูเมะอีวาโตะโดยเบื้องหลังการทำงานของทีมพากย์ไทยซูซูเมะจะเป็นอย่างไรและมีนักพากย์ท่านใดมาร่วมให้เสียงพากย์ในอนิเมะเรื่องนี้กันบ้างไปติดตามชมกันครับสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะแพรวาสุธรรมพงศ์ค่ะพากย์เป็นซูซูเมะค่ะซูซูเมะวาซาไวะ出てくるお前は邪魔。สาบเธอเหรอแล้วเธอจะเป็นอะไรหรือเปล่าเธอเจ็บตรงไหนไหมก่อนหน้านี้เคยได้มีโอกาสพากย์เป็นการ์ตูนที่จะแบบแบ่งออกเป็นหลายๆพาร์ทแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้พากย์ภาพยนตร์ที่มีเวลายาวที่สุดแล้วได้เป็นตัวเอกด้วยค่ะนอนอยู่ตรงนั้นกำลังแผ่ปกคลุมไปทั่วเมืองสนุกมากสนุกแบบสนุกมากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหนูชอบน้องแมวในเรื่องด้วยก็ได้แบบเวลาที่เขาโผล่มาหนูเลยรู้สึกเหมือนแบบมีพลังฮึบมาแล้วฉันจะพากกับน้องคนนี้แกเป็นคนทำฉันใช่ไหมกลับอันนี้นะบ้าจริงสวัสดีครับช
ื่อโอเว่นภาคภูมิมันทองนะครับภาคเป็นมุนาคาตะโซตะครับสำหรับตัวโซตะนะครับเขามีหน้าที่ในการผนึกประตูเพื่อไม่ให้นอนยักษ์จากดินดานิลันเข้ามาสร้างความเสียหายในโลกมนุษย์นะครับสวัสดีค่ะออมแอมนพวรรณเหมบุตรค่ะภาคเป็นไดจินแล้วก็แม่ซูซูเมะค่ะเห็นหน้าไดจินแล้วแบบน่ารักอ่ะซูซูเมะเมื่อนอนตกมาเมื่อไรโลกนี้ก็จะแตกสลายผู้คนจำนวนมากมายกำลังจะตายขึ้นรถสิเธอจะไปตามหาโซตะใช่ไหมฉันจะขับรถพาเธอตามหาเองสวัสดีครับผมประพัฒน์สินทบวรกุลครับหรือในวงการเรียกว่ามิสเตอร์คิมครับภาคเป็นเสรีสวะครับเสรีสวะจะเป็นเพื่อนสนิทของโซตะพระเอกในเรื่องนี้ครับซูซูเมะหลานอยู่นี่เองรู้ไหมว่าน้าเป็นห่วงแค่ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อพี่ยุ่งนะคะนิรมนกิจพิญโยชัยค่ะภาคเป็นคุณน้าทามากิค่ะเป็นคุณน้าของนางเอกค่ะเตรียมตัวให้พร้อมมาสัมผัสความประทับใจกับภาพยนตร์แอนิเมะที่ทุกคนเฝ้ารอผลงานเรื่องล่าสุดจากสุดยอดผู้กำกับมาโคโตะชินไคแห่ง Your Name และ Weathering With You ในซูซูเมะการผนึกประตูของซูซูเมะ